สวัสดีครับสบายดีนะครับวันนี้ผมสิมาลิแอคเพลงที่ทาง FC ของกัมพูชาแนะนำมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็แนะนำเพลงของศิลปินเคมาลาดนะครับเซรีมอนนะครับเพลงนั้นก็เป็นเพลงว่าไม่มีใครดีไปกว่าเมียฉันนะครับผมเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับสามีเฮ็ดงานน้องบ่ได้ให้ความสุขกับลูกกับภรรยานะครับเพลงนี้เพิ่นออกมาโดนนะครับก็ตอนนี้ก็12ล้านวิวจังใดก็ไปติดตามไปชมนํากันครับผมជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់តោះទៅសោះពីនោះខ្ញុំក៏បែកគ្នាជាមួយសង្សារជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំน้ำตาហើយเป็นกำลังเบิ่งข่าวสามีเพิ่นอยู่เนาะพี่นี่ออกก่อนนี่น่าสิเป็นเมียเลยรุ่นสนายหาชื่อแจ้งทางกันมีสายพร้อมน้องเลิฟพ่อแม่เด็กเจ้าอ้อยสรีจีกูเปรียงบ่เนี่ยงฉลองกันอุปสรรคจีจังกันหน่อนึกเคยบ้องดองบ้องโหตึ้งพะแนตวงเบลนี้แล่งลงบังโดยคาลกรีมุนแต่ชีวิตนอนหันหลังให้กันแล่งเสมียนเปชุจอแจนี่อยู่สะพานงามโรเวอร์เรียงคลุนโอนเมื่อท้ายก้นเหนื่อยหอดอ๋อเห็นงานน้ำกันเนาะสมานทาบอกละเจนดาขมีนไทยนุ่มเตจะว่าเมียเนี่ยเอาใจว่าเนี่ยสมุนตำแหน่งต่ำกว่าเนาะงามเนี่ยผมจ้องปรับโอนตากลัวสาดินขวางโอนเหมือนบ้านเห็นลูกสามีถ่ายกับเรื่องหนูงามงามชีวิตมองคือมันอาจบัดบังชีวาผมจ้องปรับโอนตา
พูดยาวอยู่เลยโอ้12นาทีเป็นซีรีเลยเป็นน้องสันเลยนะก็พี่ก็เลยตระกาโอนเลยสบไปแต่ก็จะไปก็ป้าให้ชีมตระกาคนอุ้มใส่หงงมาเนี่ยนี่ทั่วชีมาได้หรือเปล่าคุณเคติทุกท่านคือต่อว่าคือผัวต่อว่าโอ้ดังถ้าเป็นอีกสองสายจะรบบอลสายก็ชื่อหนึ่งมูลที่ทำงานไปก่อนแต่บอลหมดเลยแต่หักแล้วทีนี้โอ้เจือซังบอลมีเพลงแต่ก็ที่เมื่อไทยโกนแต่ปีรบยืนเขียนจดหมายล่ะเบิ่งเป็นแฟนหน่อยใจทำหน้าที่บกพองเห็นให้ลูกเกิดเขาโรงพยาบาลในส่วนให้น้องครับเมียก็เลยรู้สึกว่าหน่อยอกหน่อยใจถูกผัวต่อว่าก็เลยมีไปละสัมผัสออกซื้อน่ะสีเว้าถึงภรรยาที่คงเพิ่นเนาะก็ที่มันหายความมีภาพถ้าสีเว้าเขาโทษหรือยังออกซื้อนะภรรยามันก็ได้บุ้งจับเฟซบุ๊กเมื่อกี้นี่มันจะตายดูดิตายมันตายดูดิก็ดีYeah.
านหาช่างจบเพียงออกกลับมาแต่บ่มีเนี่ยกลุ่มเนี่ยกลับมาปีบัตรจำนวนทำไมรบผลิตกรรมเด็ดสมัยฮังมีสมโจทย์การชแนลยูทูบเด็ดสมัยฮังมีรู้อันวอดตามวิธีแข่งกล่าวสำหรับตู้สับใดสมจุดเลือก subscribe หายจุดเลือกรูปกันดังนูลุกแน่นังเคยเปี้ยในเลือกไอ้กล้องเป็นเจ้าท่า you get all notification สำหรับคอมพิวเตอร์สมจุดเลือก subscribe หายจุดเลือกรูปกันดังนูลุกแน่นังเคยเปี้ยเป็นเจ้าท่า you get occasional notification จิกแก้สไลจบไปแล้วนะครับความยาวก็ประมาณ12นาทีนะครับเป็นสตอรี่เรื่องเล่าเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนะครับนำแสดงครอบครัวหนึ่งนะครับก็สามีก็เฮ็ดงานหลายแล้วก็สามีเฮ็ดงานหลายแล้วก็ได้ไปพ่อเพื่อมูเก่ามาเฮ็ดงานนำกันก็เลยสนิทสนมกันกับเมียอยู่บ้านก็เข้าใจผัวผิดนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเนาะเมียก็พ่อลูกเข้าโรงพยาบาลผัวก็ต่อว่าเมียนะครับก็เมียก็เลยเกิดความหน่อยอกหน่อยใจเนาะก็เลยหนีไปเสร็จหลังจากนั้นก็ผัวเพิ่นก็มาให้สัมภาษณ์ออกทั้งไลฟ์สดทั้งเฟซบุ๊กเนาะก็อาจจะเป็นการง้อเมียทั้งนั้นนะพ่อเมียได้เห็นเมียก็เลยกลับขึ้นมาดีกันคือเขานะครับถือว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมสำหรับเรื่องMB นี่ครับไม่มีใครดีไปกว่าเมียฉันนะครับของนักของเคมราเซริมอนนะครับผมครับสำหรับการรีแอคเพลงไม่มีใครดีไปกว่าเมียฉันที่แปลเป็นไทยนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ